ครับผมบ้างแบบครั้งแรกๆเราอาจจะไม่พูดถึงพอหลังๆเราเข้มข้นทุกตอนใช่เพราะหลังๆแบบตัวสารมันเริ่มเข้ามามีแบบบทบาทในเรื่องราวมากขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดในช่วงท้ายเรื่องอะไรแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างโอเคครับคนดูแล้วก็แต่ก่อนก็อาจจะแบบพูดว่าแบบรำคาญสารไอ้อะเข้ามาขอแต่งงานอย่างเดียวหลังๆรู้สึกว่าโดนด่ามากขึ้นทำไมแบบไปว่าพ่อแบบนั้นทำไมถึงทะเลาะกับพี่ทำไมแบบหลงผู้หญิงหัวปากหัวปั๊มเลยอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันเป็นฉากเพราะว่าฉากแต่ฉากถอดเสื้อลงน้ำมันก็เลยทำให้เปลี่ยนชื่อสารน่าจะด้วยครับเพราะว่าก่อนนั้นคนก็ถามว่าเหมือนแบบตามหาสารเหมือนสารหายไปแบบหายไปแบบหายไปไหนไม่รู้แต่ช่วงหลังๆคือมาเพียบเลยพอมาถอดเสื้อปุ๊บสารมีทุกฉากเลยคือคนเขาชอบแซวว่าแต่ก่อนเนี่ยชอบแบบติดกระดุมคอแบบปลดได้แล้วพอสภาพพอปลดเยอะเขาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องปลดแล้วอะไรเงี้ยพอมาทีไรก็ถอดเสื้ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะตื่นเต้นมากฉากนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็ต้องขอบคุณพี่มินด้วยเพราะเขาแบบเล่นเต็มที่แล้วเล่นจริงด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมขนลุกมากเล่นจริงผมแบบขนลุกมากผมไม่รู้ผมแบบเกรงใจมากเพราะว่าต้องมาแบบทำแบบเลิฟซีนกับพี่เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบพี่เขาก็เลยบอกแบบเต็มที่ไปเลยให้แบบจะได้ทีเดียวผ่านอะไรเงี้ยครับคือต้องคุยกันก่อนหน้าไหมมันต้องมีเตรียมในขนาดไหนหรือว่าต้องนั่งคุยกันสองคนยังไงก็จะคุยกับพี่มินด้วยแล้วคุยกับพี่หนึ่งร่วมกับด้วยว่าแบบเขาอยากได้ประมาณนี้นะแบบไปในทิศทางประมาณนี้แล้วก็พอเล่นจริงเขาบอกเอาโกไปเลยให้มันโกไปเลยแต่พอมันต้องเล่นจริงมันจะต้องมีการแบบถึงตัวใช่ครับผมก็มีการขอขมาเขาก่อนขอขมาทั้งพี่มินแล้วก็ขอขมาพี่บัวพี่บัวคือคนที่ขมาพี่มินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝากบอกพี่บัวครับผมขออนุญาตด้วยนะครับแล้วพี่ขออนุญาตทุกคนเลยอะไรแต่หลายคนมองว่าเกณฑ์ไม่น่าจะเกรงบทเลิฟซีนโอ้ยผมเกรงมากครับตอนนั้นเลยครับเพราะถือว่าเป็นบทเลิฟซีนครั้งแรกในละครของผมเลยที่แบบเข้มข้นขนาดนี้อะไรครับใช่เพราะว่าผมเป็นแบบแฟนคลับเขามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบผมแบบฮะต้องเล่นแบบเลิฟซีนกับพี่เขาแบบเล่นจริงเลยเหรอแบบปกติผมนึกว่าแบบเลิฟซีนอะไรแบบเป็นใช้แบบมุมกล้องเอาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอ้โหพอผมได้ไปเล่นจริงแล้วก็แบบเขาต้องขออนุญาตแล้วก็บอกว่าไปที่ไหนผมจะบอกขออนุญาตแฟนที่มินด้วยนะครับขอโทษครับถ้าไม่พอใจผมขอโทษด้วยครับขอโทษแฟนด้วยใช่ก็มีคนถามมีคนถามเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเป็นไงแบบตื่นเต้นไหมหรือว่าได้ขอแบบแฟนที่มินหรือยังอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้เจอเขาเหมือนกันก็เลยแบบขออนุญาตตรงนี้แหละคือบอกพี่มินฟังแล้วอะไรเงี้ยพี่มินกลับมาบอกไหมอ่ะว่าพี่บอกเขาว่ายังไงไม่กลับมาบอกเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงเหมือนกันครับคิดว่ามันเป็นเรื่องแรกของมันโหดนะที่แบบว่าเลิฟซีนนัวขนาดนี้ผมว่าก็โหดก็เอาถ่ายเลิฟซีนมาไปที่โคมไฟของเราที่ก็บนเตียงก็บนเตียงในน้ำก็ในน้ำเลย มันก็ยังมีไปโคมไฟบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วโหดไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโหดมาทั้งเรื่องอยู่แล้วตั้งแต่เปิดเรื่องมาของพี่มินอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบอยากจะให้มันแบบมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากกว่าใช่ประมาณนี้ผมบอกว่าตอนจบเปลี่ยนตอนจบเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนหรอผมก็ไม่รู้เมื่อเราเพิ่งถ่ายมาเมื่อที่แล้วมินบอกเพิ่งปิดกล้องไปเองเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีตอนที่บอกผมไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะแบบมีเสริมๆหรือเปล่าแต่ทุกคนลองไปดูกันแล้วกันแต่บอลเกมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนจบจะแบบเป็นยังไงพอมีคร่าวๆพอดูบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแก้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบบทมันยังมีการเขาบอกว่าอาจจะต้องเพิ่มหรืออาจจะต้องลดอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าเนื้อจะพอหรือว่าเนื้อจะเกินหรือเปล่าก็เลยกังวลไหมอ่ะว่าแบบละครมาสวยแล้วถ้าตอนมันจบแบบไม่ถูกใจคนดูอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมผมรู้สึกว่าไม่กังวลเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนว่าถึงจุดจบแล้วอ่ะมันไม่ผมว่ามันไปทางอื่นมากไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่สนคนเขียนบทอะไรเงี้ยผมว่าเขาคงแบบคิดแล้วแหละว่ามันคงดีที่สุดแล้วแล้วก็พี่ร่วมกับพี่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามตบให้มันแบบให้มันสวยงามที่สุดอยู่แล้วเข้าพี่เกณฑ์ดูเกณฑ์รู้สึกว่าเป็นตอนจบที่น่าจะถูกใจแฟนๆก็สำหรับในพาร์ทของผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคลียร์แล้วก็มันค่อนข้างที่จะคลายปมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยครับโดยทุกการกระทำทุกอย่างที่มันดำเนินมามันปูมาทั้งเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แหละมันควรจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับไม่น่าจะผิดพลาดหรือว่าผิดคาดของคนดูเท่าไหร่อย่างนี้ก็แสดีมันมีผลต่อละครเรื่องอื่นของเรามั้ยก็มีผลไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามแบบเรียนรู้จากพี่ๆเขาพยายามพัฒนาให้ไปมากขึ้นเพราะว่าช่วงแรกๆผมมอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็โอเคผมก็จะบอกโอเคค่อยๆค่อยพัฒนาไปอะไรเงี้ยครับแต่คนมาโฟกัสที่สัญญาของเราว่าเกจะหมดปลายปีนี้แล้วผมเหรอเฮ้ยผมมี2ปีเลยผมมี2ปีเลยอีกยาวอีกยาวๆเลยครับผมอีกเยอะมากคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องว่าจะไปต่อยังไม่มีครับเพราะยังมีถ่ายละครกับทางช่องอีก2เรื่องเลยครับมีตะวันอาบดาวแล้วก็ภูมิสวัสดิ์ใช่ถ่ายทำอยู่ไม่น่าจะไปไหนหรอกครับใช่ครับ
กลัวคนติดภาพไหมว่าเป็นพระเอกถอดเสื้อผมว่ากลัวเหมือนกันครับเพราะว่าถอดทุกเรื่องเลยเออถอดเออถอดอย่างเดียวสัญญาว่าถ้าเล่นเรื่องไหนต้องถอดมีในสัญญาเหรอไม่รู้ว่ามีละครปีนึงคือมันมีบางซีนที่ผมอ่านแล้วเอ้าไม่มีถอดเสื้อเลยดิพี่พอแบบพออยู่หน้าเซตบอกพี่บอกถอดเขาบอกว่าถอดได้ครับพี่ถอดได้ครับพร้อมอย่างเงี้ยเหรอคือเขาบอกให้ถอดพร้อมตลอดคือจริงคือก็ไม่ได้พร้อมนะครับแต่ว่าตอนจังหวะที่ว่าตอนจังหวะที่เขาถอดแล้วเขาต้องถอดแล้วอะไรเงี้ยการถอดเสื้อของเรามันเพิ่มเรตติ้งไหมนะหรือว่าไม่การถอดเสื้อผมไม่ได้เพิ่มเรตติ้งหรอครับแต่ว่าก็จะเป็นที่เรื่องดาวของเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดมากกว่าอะไรเงี้ยครับ